ตอนนี้อยู่ที่ซีรังสิตนะครับวันนี้ผมมาที่ร้านออโต้เน็ตนะครับผมตั้งใจจะมาประกอบคอมนะครับอยากได้คอมที่เล่นเกมไปด้วยแล้วก็สตรีมไปด้วยแบบลื่นๆนะครับคอมเก่าผมเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะแรงแล้วผมอยากได้คอมใหม่นะครับแล้วก็ตากล้องผมเนี่ยแนะนำมาที่ร้านออโต้เน็ตนะครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านออโต้เน็ตแล้วครับเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวไปประกอบคอมป่ะไปกินข้าวแกงล่างนะไปกินเดี๋ยวเอาไปประกอบคอมมาเดี๋ยวเข้าร้านเลยไปสวัสดีครับพี่มาสนใจประกอบคอมครับพอดีคอมเครื่องเก่าผมเนี่ยมันใช้ CPU Intel มัน Gen 8นะครับแล้วเป็น Core i5 คือมันเก่าแล้วก็เลื่อนสตรีมเนี่ยมันสตรีมไม่ได้ตอนระหว่างเล่นเกมครับมันจะกระตุกผมก็เลยอยากจะมาประกอบคอมใหม่แล้วตอนนี้เห็นว่ามันมี CPU มี Gen 10ใช่มั้ยครับของ Intel แล้วก็เป็น i9 ก็มีออกมาแล้วพี่มีแนะนำอันไหมครับไม่ใช่ตัวนี้เก่าไปตัวนี้ใหม่มากตัวนี้ครับใช่ค่ะอ๋อนี่ i9 Gen 10 เลยค่ะ i9 แล้วในกล่องเป็น 850K เป็นลาย Avenger ครับพี่ใช่มีของแถมให้อย่าบอกนะพี่ว่าแถมเกมรู้แล้วนี่อ้าวก็เห็นมันขึ้น Avenger ผมว่าเราก็แถมเกมแถมเกม Hero Marvel Avenger อันนี้แถมบ้านแถมในลักษณะของเป็นแผ่นหรือว่าเป็นดาวน์โหลดนะครับเป็นคีย์นะเป็นคีย์ที่ Intel จะแถมให้กับอ๋อคือในกล่องเนี้ยจะมีคีย์ให้ไป activate หรือยังไงครับต้องไปลงทะเบียนแรกลงทะเบียนแต่ว่าได้ทุกท่านนะคะแต่ใครซื้อ CPU Gen 10 Core i9 ก็จะแถมอ๋อโอเคพี่ i7 ก็ได้ i7 ก็ได้เหมือนกันใช่ i7 ก็ได้ไม่น้อยนะตั้งแต่ i5 ขึ้นไปเลยค่ะต้องเป็นกล่องลายนี้เท่านั้นถ้าจะมาซื้อ Core i9 Gen 10อ่ะแล้วจะเอามีแบบมีเกม Avenger แถมด้วยนะครับต้องซื้อกล่องลายนี้เท่านั้นนะครับถ้าซื้อกล่องลายเก่าแบบนี้ได้เกมไหมพี่กล่องสีฟ้าเอาไว้ทำงานค่ะโอเคโอเคเกมนะคะต้องกล่องอันนี้นะถึงจะได้เกมแถมแล้วก็อย่างที่พี่เขาบอกว่าต้องไปลงทะเบียนใช่ไหมพี่เพื่อจะได้เกมอีกทีนึงนะรับขั้นตอนไม่ยากค่ะโอเคจะได้เป็นเวอร์ชันดาวน์โหลดโอเคอันนี้ก็คือ i9 Gen 10นั่นเองผมควรจะมีเมนบอร์ดหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับก Core i9 แบบไหนบ้างพี่ชุดอย่างดีที่เหมาะสมกับเขาพี่จัดมาเป็นตับเลยได้ไหมตัวนี้คือเน้นโอเวอร์คล็อกนะคุณจัดแรงๆจัดเมนบอร์ดดีเน้นชุดน้ำเยี่ยมก็คือมันแรงอยู่แล้วตัวนี้สามารถโอเวอร์คล็อกให้แรงกว่าเดิมได้แรงอยู่แล้วแต่ว่าพอโอเวอร์คล็อกแรงสุดโอเคครับยังไงแรงกว่าเดิมอีกแรงมากแรงมากแรงมากอย่างนี้ผมต้องใช้เมนบอร์ดอะไรพี่แนะนำมาเลยครับ4090เจ๋งๆเลยผมหยิบเลยได้ไหมครับผมเห็นวางอยู่ค่ะโอ้นี่เลยจริงๆก็มีหลายแบรนด์นะคะก็คือพี่ครับแนะนำเลยครับพี่มองหาแซ่490ค่ะแซ่490มิชชั่นดี CPUกล่อง Avenger Edition ค่ะอันนี้พี่แนะนำคือถ้าใช้ควบคู่กันแล้วคือมันจะค่อนข้างเวิร์กใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าฟังก์ชันโอเวอร์คล็อกบนบอร์ดแซ่490เนี่ยทำงานได้ประสิทธิภาพสูงอ๋อถ้าใช้ร่วมกันก็จะดีมากตอบโจทย์คุณอยากได้เครื่องเร็วเนาะอยากได้เครื่องเร็วเล่นเกมด้วยสตรีมด้วยพี่แล้วอย่างไปเลยแรมเยอะๆอย่างแรมพี่แนะนำว่า16พอไหมพี่หรือว่าต้องแรมไปเลย32นี่ค่ะอ๋อ32ขาวๆเหมือนกันผมขอชมได้ไหมครับนี่นะครับมีไฟด้วยขอแชร์มีไฟ RGB เด็ดมากนะครับอันนี้32ใช่ไหมครับพี่อันนี้เป็น2อันแต่บอร์ด16บอร์ดนี่ใส่ได้กี่อันครับสล็อตใส่ได้4ค่ะใส่ได้4นั่นแสดงว่าสูงสุดถึงโอ้ยคูณไปดิจริงๆมันใส่ได้32คูณ4นะคะโหเยอะมากเยอะมากแต่วันนี้เอาแค่32ก่อนแล้วกันนะครับโอเคแล้วมีอย่างอื่นที่ใช้ร่วมกันที่แนะนำอีกไหมครับการ์ดจอแรงๆการ์ดจอมีเป็นตัวไหนครับพี่ที่จะแนะนำในวันนี้ถ้าจะเอา New Age นะคะก็ RTX 3000อ๋อขอรับชมครับพี่อย่าง3080เนี่ยกับ2080เนี่ยต่างกันเยอะไหมครับพี่ในเรื่องของการเล่นเกมต่างกันเยอะอยู่ต่างกันเยอะเลยใช่ไหมครับคุณออกสมาร์ทก็เป็นยังไงเร็วขึ้นเยอะเลยอย่างง่ายๆเลยนะคะก็แรมเนี่ยต่างแหละอ่าฮะโอเคครับตัวใหม่นี่ขยับมาเป็น10 10 GB อ่ะถ้างั้นจัดอันนี้อ่ะเสร็จปุ๊บพี่มีระบบระบายความร้อนดีๆไหมครับเพราะว่าเห็นว่าโอเวอร์คล็อกจริงๆ CPU ตระกูลของ Intel เนี่ยทนความร้อนได้ดีมากนะคะในสภาวะร้อนมากๆร้อนมากๆก็ยังจัดการดีอยู่ได้ดีแต่เราจะให้เขาร้อนทำไมอ๋อมาหาตัวช่วยดีกว่าแล้วก็เขาก็จะไปต่อได้อย่างมากๆเลยค่ะคุณสามารถซื้อแบบนี้เลยอันนี้คือชุดน้ำอันนี้เป็นชุดระบายความร้อนแบบน้ำนะครับก็มีไฟ RGB มาด้วยค่ะเพิ่มสีสันอันนี้คือเป็นจังหวะเพลงได้ไหมครับไฟเปลี่ยนไปตามจังหวะเพลงไหมครับหรือว่าได้ตามโปรแกรมค่ะได้ตามโปรแกรมทำได้ด้วยใช่โอเคโอเค
หรือถ้าไม่ชอบสีกลัวกลัวกลัวแสบตาใช่คุณใส่แว่นกันแดดนะมันวิบวับมากเลยใช่ไหมพี่แล้วก็อีกแบบหนึ่งคือซีพีคุณผมช่วย Dark Lock Pro 4อันนี้คือไม่ชุดน้ำแต่เป็นพัดลมก็สำหรับคนที่ไม่ชอบเป็นชุดไฟแสบตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบแบบนี้ระบายความร้อนดีเหมือนกันเข้มๆหน่อยไม่ต้องมีไฟอันนี้ก็จะเวิร์กนะครับNVMe เร็วๆอันนี้ผมถามได้ไหมพี่เป็นเสริมอันนี้ผมไม่มีความรู้ครับผมขอชมหน่อยครับอันนี้กับSSD ธรรมดาต่างกันยังไงครับพี่ต่างกันที่ความเร็วค่ะความเร็วอันนี้จะเร็วกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อเร็วกันน่าจะประมาณอย่างน้อยๆก็3เท่านะโอ้เยอะนะครับเนี่ยเยอะๆลงวินโดว์น่าจะเหมาะไหมครับมันใช้ได้ทุกอย่างค่ะแต่เราเลือกที่จะลงวินโดว์เพราะว่าเราอยากให้ Windows มันเร็วเปิดเครื่องเร็วทำอะไรเร็วถ้าเราจ่ายเรามีงบจ่ายอ่ะเราไม่ต้องใช้อย่างอื่นแล้วครับครับจัดตัวนี้ไปเลยจัดทั้งทีเครื่องคุณเนี่ยต้องอย่างนี้แล้วแล้วก็มี power supply ใช่ power card นี่เขาประกวดร้องเพลงกันมากี่วันแล้วครับเนี่ยหรือเขาเพิ่งมาร้องวันนี้ก็คือเลือกตามที่เราต้องใช้นะถ้าเกิดว่าการ์ดจอกินไฟมากจัดตัวดีๆแสดงว่ามันมีทริคดูใช่ไหมพี่ก็คือถ้าการ์ดจอดูการ์ดจอเป็นหลักใช่ไหมครับถ้าการ์ดจอกินไฟเยอะดูการ์ดจอเป็นบอร์ดรวมๆกันว่าไฟพอไหมควรจะจัดรุ่นใหญ่ถ้าคุณโอเวอร์คล็อกเขาก็ควรจะคุณให้ไฟเยอะๆเขาไปต่อได้มากอ๋อก็คือเอาไฟเยอะไว้ก่อนไฟเยอะแล้วนิ่งไฟเยอะแล้วนิ่งก็จะทำงานได้เสถียรขึ้นนะครับวันนี้ผมก็จัดหมดนี่เลยนะครับวันนี้ผมดูให้ร้านออโตเน็ตชั้น2ซีรังสิตนะครับของพี่โอเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็เขาแนะนำ Intel Gen 10 Core i9 ให้ผมด้วยนะครับจัดไปแล้วค่ะแล้วก็จำเหมาเซตนี้เนี่ยแล้วก็ถ่ายคลิปเสร็จเราจะประกอบกันเลยนะครับแล้วก็สำหรับแฟนรายการ Hack Shoes Channel นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับ10ท่านแรกเท่านั้นนะครับผมจะให้ตัว SSD 128GB ด้วยนะครับแค่มาประกอบคอมและซื้อ CPU Intel Gen 10 Core i5 ขึ้นไปนะครับนั่นแสดงว่าคุณก็จะได้ SSD 128GB ของ Intel ไปเลยนะครับอันนี้ก็10ท่านแรกเท่านั้นนะครับโอเคผมตอนนี้ผมก็รอประกอบคอมอยู่นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับแฟนรายการ Hack Shoes Channel นะครับไม่ว่าจะทาง Facebook Fanpage หรือว่าทาง YouTube ถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้อย่าลืมนะครับที่นี่คือเซียร์รังสิตชั้น2แล้วก็ร้านออโต้เน็ตนะครับถ้าคุณมาประกอบคอมร้านนี้เนี่ยแล้วก็ซื้อ CPU Gen 10 Core i5 ขึ้นไปนะครับได้รับ SSD 128GB นะครับอย่าลืมนะฮะแล้วก็รีบมาใช้สิทธิ์แล้วก็ใครมาซื้อไปแล้วเนี่ยอย่าลืมมาถ่ายรูปให้ดูกันนะครับผมวันนี้ผมไปก่อนนะครับ Subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ